ทุกคนก็ทักจากเรื่องนี้มากเลยว่ามีแพลนจะมีลูกใช่ไหมหรือว่ายังไงทีนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็เลยถูกกลับขึ้นมาในความคิดของเราอีกครั้งนึงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจากคุยกับพี่จิ๊บไปแล้วว่าเราพับโครงการนี้เถอะเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรากังวลเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเราท้องจะใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ลูกออกมาจะเป็นยังไงแล้วเราฉีดวัคซีนไปมันจะมีผลอะไรกับเด็กไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่จิ๊บเขาก็มีหลายๆประเด็นที่เขากังวลซึ่งเลยคุยกันว่าจากแพลนเดิมที่เราจะเป็นการปล่อยไปตามธรรมชาติหลังจากแต่งงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เนี่ยเราพักเรื่องธรรมชาติไปก่อนดีกว่าเรามีการพักไว้ก่อนนะคะแผนเรื่องการมีลูกน้องให้สถานการณ์มันดีขึ้นซึ่งเราก็คิดว่าประมาณช่วงปีหน้าเนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะเราสามารถจัดงานแต่งงานได้แล้วนะแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องมีลูกอีกทีหนึ่งจริงๆตอนแรกก็เหมือนลังเลว่าจะอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำลังเลไม่มีเลยเนี่ยยังไม่ใช่แพลนของเราค่ะคือจ๋าเองเนี่ยอยากมีลูกจ๋าชอบเด็กอันนี้จ๋าก็จะบอกพี่จี๊ดตลอดเลยพี่จี๊ดจะอยากมีลูกแล้วก็ได้รับแรงเชียร์จากคุณแม่พี่จี๊ดคุณแม่ตาจ๋าคุณยายตาจ๋าเนี่ยบอกว่าอยากได้หลานก็รู้สึกว่าแบบใจฟูแต่พี่จี๊ดเนี่ยเป็นคนที่เขาก็ชอบเด็กนะแต่เขามีความคิดที่ค่อนข้างจะรอบคอบมากๆกังวลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันว่ามาก็มาไม่มาปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้ข้อสรุปค่ะว่าปีหน้าแต่ว่าเรื่องของการพับไปเลยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพอเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยแปลว่ามันคือมีโอกาสแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยพอจะสถานการณ์แบบนี้พักก่อนไม่พักนะแค่ปีนี้พักนะไม่ได้พับนะแต่พอตอนเนี้ยไปออกรายการกับพี่วูดดี้แล้วโดนเป่าท้องมาแบบเนี้ยก็กังวลนะลังเลไม่ใช่กังวลพอโดนเป่าท้องแบบนี้ก็ลังเลแบบอุ้ยหรือว่าได้โครงการมีลูกก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเป็นการแบบว่าแรงใจใช่เหมือนมีกำลังใจที่แบบพี่วูดดี้บอกจะช่วยเราเลี้ยงลูก แล้วก็เล่าให้เราฟังถึงหลายๆคนที่แบบเพิ่งมีลูกหลายๆคนเนี่ยเพื่อนวงการเราเนี่ยพี่ชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยเพิ่งคลอดลูกแล้วลูกก็น่ารักแล้วพี่ชมพู่ก็ทำงานถึงวินาทีสุดท้ายเราอ่านข่าวเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเราจะมีเราก็มีได้เห็นคนอื่นที่ทำงานเหมือนเราเขายังมีเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนใจฟูอยากมีลูกขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้แบบแทนแบบเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้เผื่อมีการตรวจเผื่อไว้ก่อนไหมคะแบบเตรียมเรื่องร่างกายของเราไว้เราดูแลสุขภาพอยู่แล้วในเรื่องของความแข็งแรงนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจจะเป็นคนดูแลอย่างเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของถ้าถามน่าจะเป็นเรื่องฝากไข่อะไรพวกนี้ใช่ไหมเรื่องแบบว่าเรื่องตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยเต็มพร้อมไว้ก่อนอะไรอย่างนี้การตรวจสุขภาพพิเศษสำหรับการจะเตรียมตัวเป็นแม่เนี่ยยังไม่ได้ทำเราตรวจสุขภาพสำหรับการใช้ชีวิตของเราปกติเนี่ยเราทำอยู่แล้วค่ะแล้วแผนอื่นๆมีไหมคะฝากไข่หรืออะไรแบบที่เหล่าสาวๆกำลังนิยมใช่ไหมคะไม่ได้ฝากนะสิตอนนี้38แล้วอ่ะกลัวฝากไข่แก่อายหมออีกอาจจะยังแข็งแรงอยู่นะคะเพราะคนแบบว่ายังแข็งแรงอยู่เนี่ยมาให้ความหวังพี่อีกแล้วเนี่ยให้กำลังใจก็โอเคค่ะน้อมรับในทุกๆคอมเมนต์นะเพราะว่าหลังจากออกรายการไปอ่ะโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะได้รับคำแนะนำที่เยอะขนาดนี้ทั้งเรื่องของการฝากไข่เรื่องการตรวจสุขภาพเรื่องการบนบานขอสารที่หมู่บ้านของเขาเรื่องของการแบบหลายสิ่งหลายอย่างวิธีคิดว่าลองคิดสิว่าไม่เอาไม่มาแป๊บเดียวท้องบางคนแนะนำว่าให้พี่จิ๊บดื่มเหล้าสิมาแน่มันเป็นทริคหลายๆบ้านที่มันเป็นบอกมามันเป็นทริคที่เขาสำเร็จแล้วเขาก็บอกเรามาอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักอะค่ะมันมีกำลังใจมันมีวิธีมันมีความตลกอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์จะไปลองทำเป็นบางอันแล้วกันทำทุกอันไม่ไหวค่ะแต่จริงๆคือเราอยากมีด้วยวิธีธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้แบบว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือพึ่งหมอส่วนตัวเนี่ยจ๋ากับพี่จี๊บเนี่ยชอบวิธีธรรมชาติเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันนะเรื่องของกรรมเรื่องของเวรเรื่องของการมีบุญมาหรือประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะมันคือการธรรมชาติมันคือวิธีทางธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดสำหรับเราแต่งงานมาแล้วแบบใช้ชีวิตร่วมกันมาตอนนี้เป็นไงบ้างคะมันต้องปรับอะไรยังไงบ้างไหมคะในการคำว่าครอบครัวปรับเยอะปรับทั้งการใช้ชีวิตของเราในเรื่องของการทำงานพอมาอยู่ด้วยกันมากเลยเพราะไม่ได้ทำงานกันเลยทั้งคู่ก็ต้องปรับเยอะเหมือนกันแต่ว่าเป็นการปรับที่สนุกแล้วก็เป็นการปรับที่มีเป้าหมายว่า
เราจะอยู่กันไปตลอดชีวิตจนกว่าเราจะตายจากกันเนี่ยอันเนี้ยเป็นความคิดที่เราไม่เคยรู้สึกว่าเราจริงจังกับมันขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กหมดเลยมันทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวก็แก้ได้ใจเย็นๆอย่าพูดคำไม่ดีอย่าใช้คำไม่ดีใส่กันอย่าใช้คำแรงๆอย่าเสียงดังอย่าทำอะไรที่ทำให้รู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจกันเพราะว่าผลของการกระทำในวันนี้เนี่ยมันจะส่งผลถึงความรู้สึกของเราในระยะยาวอันนี้คือเป็นกฎที่ต้องพอเราแบบเราอยู่เป็นคำว่าครอบครัวแล้วมันเป็นกฎในบ้านเราเลยมันไม่เชิงเป็นกฎนะแต่มันเป็นสิ่งที่เตือนอยู่ในหัวใจของเราว่าเพราะเราแต่งงานกันแล้วเราไม่ได้มีความคิดที่จะเลิกกันถ้ามันเข้ากันไม่ได้เราไม่มีความคิดนั้นเลยว่าเราจะหย่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ปัญหามันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจมากกว่าค่ะซึ่งจ๋าเองเนี่ยจะมีเครื่องเตือนใจแบบนี้กับสมาชิกในบ้านจะอยู่แล้วว่ากับคุณแม่คุณยายน้องสาวบ้านเราจะพูดกันเพราะแล้วเวลามีเรื่องอะไรปัญหาอะไรส่วนใหญ่จะเกิดจากนอกบ้านทั้งนั้นเพราะในบ้านไม่มีเราจะแบบค่อยๆ คุยค่อยๆปรับอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเริ่มปรับอะตอนนี้ดีกว่าให้มันฝังไปแล้วมันแบบมันอยู่ในใจใช่คือเมื่อก่อนตอนเป็นแฟนเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องที่แบบไม่อยากคุยคุยเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวก็เลิกอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยพอมีปัญหาแล้วก็จะคุยกันแต่คุยกันด้วยวิธีที่ซอฟต์ลงคุยด้วยวิธีที่สบายใจเรื่องบางเรื่องคนบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทำอย่างพูดตรงๆบางคนชอบนะบางคนไม่ชอบเราก็ต้องรู้วิธีคู่เราเหรอคะเจ้าสาวชอบคนพูดตรงแต่ว่าพี่จิ๊บมีอะไรมาบอกมีอะไรจ๋าทำอะไรไม่พอใจพี่จิ๊บบอกตรงเลยแต่พี่จิ๊บไม่ชอบไม่จำเป็นคนที่พูดตรงแต่ต้องพูดอ้อมๆบอกเขาว่าเนี่ยจ๋าจะมีความสุขมากกว่านะถ้าพี่จิ๊บทำแบบนี้อ่ะเขาจะรู้แล้วว่าจ๋าไม่ชอบสิ่งที่เขาทำแต่สำหรับจ๋าเนี่ยพี่จิ๊บสามารถบอกได้เลยว่าเจ้าสาวพี่ไม่ชอบให้จ๋าทำแบบติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ